ี่น้องเชื่อไหมว่าเวลาเราอยู่กับสิ่งไหนนานๆอยู่กับอะไรนานๆอยู่กับคนไหนนานๆหรืออยู่กับกลุ่มไหนนานๆเรามักจะเป็นแบบนั้นทุกคนเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับเช่นเราอยู่กับคนที่เป็นอาร์ติสต์อีกไม่นานเราก็ชอบวาดรูปเกี่ยวกับต่างๆที่เป็นศิลปะเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ชอบเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เราก็จะอยู่ในอยากขับบิ๊กไบค์อยากขับมอเตอร์ไซค์โดยปริยายนะครับอยู่กับเพื่อนที่ชอบวิ่งอีกไม่นานแล้วก็วิ่งอยู่กับเพื่อนที่เป็นอินดี้เดี๋ยวเราก็อินดี้นะครับอยู่กับแบนด์อยู่กับสกอยแล้วก็เป็นแบบนั้นอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ชอบฟังเพลงร็อกเราก็ชอบฟังเพลงร็อกอยู่กับเพื่อนที่ชอบฟังเรเก้เราก็เป็นเรเก้นะครับประมาณนี้และมีอื่นๆมากมายเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยู่ด้วยนั้นมันมีอิทธิพลกับเราถ้าเราอยู่กับสิ่งนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนเราแต่มันเพียงแค่มีอิทธิพลที่ทำให้ตัวเราคล้อยตามเท่านั้นเพราะว่าเราเคยบอกไปแล้วว่าสภาพแวดล้อมไม่สามารถทำให้ใครดีหรือเป็นคนเลวเว้นแต่ว่าเราเป็นคนเลือกเองใช่อันนั้นเป็นความจริงเราเคยสอนแบบนั้นไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมของเราไม่สามารถเปลี่ยนเราหรือเปลี่ยนตัวเราได้ว่าเราจะเลือกตามใครหรือตามอะไรสภาพแวดล้อมทำไม่ได้แต่สภาพแวดล้อมเพียงมีอิทธิพลที่ถ้าเราเผลอตัวเมื่อไหร่เราจะตามมันทันทีนี่คือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจนะครับเช่นถ้าเพื่อนชวนเราไปสูบบุหรี่แน่นอนเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเราจะสูบหรือไม่สูบก็ได้สภาพแวดล้อมไม่ได้ทำให้เราสูบหรือเพื่อนสูบบุหรี่แล้วบุหรี่จะกระเด้งเข้ามาใส่ปากเราเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราต้องเลือกว่าจะสูบหรือไม่สูบเองนะครับเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่เพราะเราเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นตลอดอยู่กับเพื่อนที่สูบบุหรี่ตลอดมันมีอิทธิพลที่นำเราเลือกตัดสินใจสูบบุหรี่ด้วยมันไม่ได้บังคับเราตัดสินใจแต่อิทธิพลนำเราเพื่อตัดสินใจแต่ก็เป็นเราเองอีกต่างหากพี่น้องแต่เราสามารถตัดสินใจไม่ทำได้แม้อิทธิพลต่างๆมันจะนำเราแต่มันบังคับเราไม่ได้พี่น้องครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นในสิ่งที่เราศึกษากันวันนี้ผู้เขียนเขาเผชิญกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลที่ไม่ดีและเขาเห็นว่ามันจะนำเขาสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องและความวุ่นวายต่างๆและเขาเองที่ตัดสินใจอยากออกจากอิทธิพลเหล่านั้นเขาจึงทำยังไงครับเขาจึงขออธิษฐานขอช่วยกู้ให้พ้นจากสถานการณ์นั้นจากพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยแม้เขาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมและอิทธิพลไม่ดีแบบนั้นแต่เขายังเลือกตัดสินใจที่จะไม่อยู่เขาเลือกที่จะออกจากความบาปเขาถึงขอพระเจ้าขอพระเจ้าออกมาจากการหลอกลวงเพื่อเข้าสู่การอยู่อย่างสันติพี่น้องครับวันนี้เราจะดูในพระธรรมสดุดีเหมือนเช่นเคยนะครับในสดุดีบทที่120วันนี้เราจะศึกษาทั้งหมด7ข้อนะครับในสดุดีบทนี้นะครับบทที่120และอีก14บทถัดไปถูกตั้งชื่อว่าเป็นบทเพลงแห่ขึ้นซึ่งผู้แต่งขึ้นนั้นแต่งเพื่อให้อิสราเอลนะครับร้องในขณะที่ขึ้นไปยังภูเขาในเยรูซาเล็มในเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีของเขาและในบทที่120นี้ความจริงเราไม่ค่อยทราบว่าผู้ใดเขียนนะครับโดยทั่วไปแล้วส่วนมากเขายกให้เป็นของดาวิดนะครับแต่เราไม่ทราบแน่นอนจึงไม่อยากฟันธงจะเรียกว่าผู้เขียนก็แล้วกันนะครับในบทที่120นั้นนะครับผู้เขียนได้อธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้าจากคนที่เกลียดสันติและกระหายแต่สงครามในขณะที่ผู้เขียนนั้นอยากแสวงหาสันติภาพเพื่อให้เราเข้าใจบริบทนะครับเราจะอ่านสดุดีบทที่120เราจะขอพี่มนนะครับอ่านให้เราฟังในข้อที่1ถึงข้อที่7
โอเคครับพี่น้องเราจะอธิษฐานกันก่อนนะครับสรุปการแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้าครับค่ำคืนนี้เราขอขอบคุณความรอดในพระเยซูคริสต์ของพระองค์เราขอขอบคุณสิ่งนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงมีความรักพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพและอำนาจที่จะช่วยเหลือเราในความเมตตาและพระคุณพระองค์ครับคืนนี้ขอพระคุณของพระองค์อีกครั้งที่จะเมตตาเราในการที่จะเรียนรู้ศึกษาพระวจนะของพระองค์พร้อมกันด้วยสติปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าค่ำคืนนี้เราอยากเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ขอพระองค์สอนเราให้เราเข้าใจพระเจ้าครับเราอธิษฐานทูลขอพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคนะครับสิ่งแรกที่เราจะดูกันก่อนนะครับเราจะเห็นจากในบทที่120ในข้อที่1ถึงข้อที่2นะครับเกี่ยวกับการช่วยกู้จากคนมุสาข้อ1ข้อ2นะครับข้อ1บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระยาเวและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าผู้เขียนได้อธิษฐานทูลขอพระเจ้าพี่น้องในเรื่องที่อยากให้พระเจ้าช่วยกู้เขาจากคนที่มุสาหวังที่จะทำลายล้างเขาและเขามีความแน่ใจด้วยว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเขาอย่างแน่นอนเมื่อความทุกข์ลำบากและความทุกข์ใจมาถึงประชาชนของพระเจ้าสามารถร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสมอเราเห็นในข้อแรกนี่บอกว่าข้าพเจ้าร้องทูลและพระองค์ตอบข้าพเจ้าพี่น้องครับเราต้องเข้าใจลักษณะการเขียนของกวีก่อนสดุดีเป็นกวีนะครับฉะนั้นกวีมันไม่ใช่แบบบรรทัดแรกบอกว่าทูลพระเจ้าและผลคือจะตอบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะกวีมันเป็นคู่ขนานและคู่ขนาน1 2นั้นมันเป็นความหมายอันเดียวกันในระหว่างบรรทัดแรกกับบรรทัดที่2นะครับเป็นความหมายเดียวกันฉะนั้นความหมายคือเขาร้องทูลพระเจ้าตอบแน่นอนตอบเลยเหมือนพระเจ้าตอบคำอธิษฐานยังไม่ได้ร้องทูลเขาขอกับตอบเป็นอันเดียวกันเหมือนกับพระเจ้าตอบทุกครั้งที่เขาเอ่ยปากขอพี่น้องครับเห็นได้ชัดว่าผู้เขียนสดุดีคนนี้เขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยว่าพระเจ้าจะสดับฟังคำอธิษฐานของเขาแล้วฟังแล้วเมื่อเขาขอพระเจ้าตอบแล้วพระเจ้าสดับฟังคำอธิษฐานอันร้อนรนที่เกิดผลมากของผู้ชอบธรรมแต่หลายคนมักจะบอกว่าแต่บางครั้งนะพระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐานของเรานี่หรือเราต้องมีเงื่อนไขพิเศษที่พระเจ้าต้องตอบเราขออะไรไม่เห็นพระเจ้าตอบเลยพี่น้องครับขอเปิดในยากอบบทที่4เราจะดูในพระธรรมยากอบบทที่4นะครับข้อที่3ถ้าพร้อมแล้วขอพี่ต้อมช่วยอ่านให้เราฟังนะครับพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองในข้อนี้นะครับเราจะคิดว่าเราขอแล้วไม่ได้รับเพราะว่าเราขอผิดเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเองและหลายคนเราชอบใช้ข้อนี้บอกเห็นไหมพระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าไม่ตอบเพราะว่าสนองกิเลสตัณหาของตัวเองพระเจ้าเลยไม่ตอบพี่น้องขอเปิดในมัทธิวบทที่7ขอพี่ต้อมอ่านอีกครั้งมัทธิวบทที่7อ่านข้อที่7ถึง11โอเคครับเราเห็นในข้อนี้ว่าขอแล้วจะได้หาแล้วจะพบเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านถ้าเราขอพระเจ้าจะตอบแต่เราเห็นว่าไม่มีใครเอางูให้ลูกเมื่อลูกขอปลาไม่มีใครเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อลูกขอขนมปังถ้าคนบาป
มนุษย์ยังรู้จักให้ของดีกับลูกพี่น้องพระเจ้าจะยิ่งกว่านั้นพระเจ้าจะให้สิ่งดีแก่เราแต่เราเห็นในยากอบที่เราอ่านไปเมื่อเราขอผิดเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตนแล้วพระเจ้าไม่ให้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ตอบเราเห็นแล้วว่าเจ้าขอผิดเจ้าไม่ได้รับเพราะเจ้าขอผิดขอสนองกิเลสตัณหาพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเจ้าพระเจ้าไม่ได้ตอบเพราะเจ้าขอผิดแต่เขาไม่ได้รับเพราะขอผิดพระเจ้าตอบแล้วพระเจ้าตอบว่าอะไรครับไม่ให้เมื่ออธิษฐานพระเจ้าตอบทุกครั้งทุกครั้งที่เราขอพระเจ้าตอบแต่พระเจ้าตอบว่าไม่ให้เพราะพระเจ้าไม่อยากให้สิ่งที่อันตรายกับลูกของพระองค์เห็นไหมครับบางครั้งที่พระองค์ไม่ให้เพราะว่าเราอธิษฐานไม่ได้ตามที่พระองค์สัญญาและพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าจะให้สิ่งนี้อยู่แล้วพระองค์จะตอบทำไมพระองค์ตอบแล้วพระองค์จะไม่ให้อยู่แล้วพระองค์ตอบไม่ให้นะครับไม่ใช่ไม่ตอบเพราะหนึ่งเราขอสนองกิเลสตัณหาพระเจ้าตอบด้วยไม่ให้และเราไม่ได้ขอตามสัญญาพระเจ้าตอบแล้วไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือพระองค์ตอบแล้วแต่เราแค่ยังไม่เห็นในเวลาของพระองค์เราต้องรอเวลาพี่ขวัญชายอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบเลยเพราะเราไม่เห็นผลใช่ไหมพระเจ้าตอบแต่แค่5ปีเองในเวลาของพระเจ้าเราต้องขอเวลานะครับอีกอย่างหนึ่งเราต้องรอพระเจ้าตอบในเวลาของพระองค์แต่ฉะนั้นอาจจะรอดังนั้นในข้อ1ที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราขอพระเจ้าพระเจ้าตอบแน่นอนแต่พระเจ้าจะตอบตามที่พระองค์สัญญาพระองค์ไม่เคยสัญญาให้เรามีรถเบนซ์ไม่เคยสัญญาให้เราถูกหวยรางวัลที่1เราขอสิ่งนั้นนอกพระคุณพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ตอบถ้ามันทำให้ลูกของพระเจ้าอันตรายพระองค์จะไม่ให้งูกับลูกแน่นอนและเราต้องรอคอยพระเจ้าด้วยฉะนั้นเมื่อเราขอพระเจ้าตอบเมื่อเราไม่ได้เพราะว่าเราสนองกิเลสตัณหาของตนเองพระองค์ตอบว่าไม่ให้พระองค์ไม่ได้ไม่ตอบนะพระองค์ตอบแต่เราไม่ได้เพราะตอบว่าไม่ให้เพราะเราขอผิดนั่นเองเราจึงเห็นว่าผู้เขียนเขาเลยมั่นใจไงว่าเมื่อเขาขอพระเจ้าพระเจ้าตอบเขาเลยพระเจ้าสดับรับฟังคำอธิษฐานของเขาและพระองค์จะตอบมันด้วยเพราะเขาขอในความเชื่อยิ่งเขาเป็นอิสราเอลเนาะเขามีถ้าเขาเชื่อพระเจ้าจะอวยพรถ้าเขาไม่เชื่อเขากบฏเขาจะมีแห้งแล้งมีอะไรก็แล้วแต่ตามพันธสัญญาของอิสราเอลฉะนั้นเราเห็นในข้อที่2เรากลับไปในสดุดีบทที่120เราเห็นในข้อที่2บอกว่าอะไรข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสาให้พ้นจากลิ้นที่ล่อลวงเขาจึงขอพระเจ้าช่วยเหลือและกู้เขาจากคนที่ชอบโกหกคนที่ชอบมุสาพวกที่หลอกลวงพวกที่พูดไม่จริงนั่นแหละชอบหลอกลวงเพราะผู้เขียนเขามีประสบการณ์เชื่อเฉือนแห่งลิ้นของคนที่ใส่ร้ายมาแล้วเขาทราบจากประสบการณ์ยากลำบากของเขาว่าการถูกนินทาการใส่ร้ายการหลอกลวงตลอดนั้นเป็นเช่นไรประเด็นที่ยิ่งใหญ่ก็คือเมื่อเขาเจออย่างนั้นเขาหันไปพึ่งพระเจ้าสำหรับการช่วยเหลือให้พ้นสังเกตนะครับว่าผู้เขียนไม่ได้มีจิตใจที่อยากแก้แค้นเลยแต่เขาแสวงหาการช่วยเหลือและการช่วยให้พ้นของพระเจ้าพี่น้องครับส่วนใหญ่ปัญหาต่างๆในชีวิตครอบครัวในชีวิตการดำเนินชีวิตของเราแม้แต่ในคริสตจักรปัญหาถูกก่อขึ้นเกิดขึ้นด้วยคนที่ชอบมุสาและโกหกรวมถึงคริสเตียนที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่แท้และสนิทกับพระเยซูคริสต์เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่ชอบกล่าวร้ายไม่ใช่คนที่ชอบสร้างสันติหรือคนถ่อมใจแต่เป็นผู้ที่สร้างปัญหาและเย่อหยิ่งมากกว่าพี่น้องคนที่โกหกคนที่มุสาคนเหล่านั้นเป็นเพียงคนที่ชอบกล่าวร้ายและหลอกลวงเมื่อเราอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นรอบๆตัวเรามันทำให้เรามีปัญหาวุ่นวายใจเพราะคนเหล่านั้นเขาสร้างปัญหาเขาเป็นคนสร้างความแตกแยกพี่น้องครับหลายครั้งเราจะเจอคริสเตียนด้วยกันที่เป็นแบบนี้หลายครั้งเราเจอแบบนี้คริสเตียนด้วยกันเลยเป็นแบบนี้พี่น้องด้วยกันเลยเป็นคนที่ชอบไม่ชอบอยู่สงบสุขไม่อยากอยู่อย่างสันติเป็นคนเย่อหยิ่ง
คอยแต่จะพูดมุสาโกหกกับพี่น้องคนอื่นๆไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่เป็นความจริงเป็นคำที่หลอกลวงและคำที่หลอกลวงแน่นอนมันจะทำให้แตกแยกแน่เพราะว่าอะไรครับมันเป็นการใส่ร้ายเมื่อเราอยู่กับคนที่ชอบกล่าวร้ายส่วนมากเขาจะทำให้เราแตกแยกจะสร้างปัญหาสร้างสงครามภายในคริสตจักรรวมทั้งครอบครัวหรือที่อื่นๆด้วยเพราะคำโกหกคำหลอกลวงของเขาเป็นคำพูดที่ไม่จริงทุกอย่างพี่น้องสิ่งที่ไม่เห็นจริงสิ่งที่พูดไม่จริงและมันบิดเบือนมันจะเป็นการทำให้หลอกลวงและกล่าวร้ายโดยปริยายแค่เราพูดไม่จริงมันเป็นการกล่าวร้ายคนอื่นโดยอัตโนมัติคนนั้นกำลังเป็นคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์นำเราอยู่อย่างสันติและเป็นหนึ่งเดียวกันแต่คนมุสาคนกล่าวร้ายคนสร้างความวุ่นวายและสังคมไม่เป็นอย่างนั้นคนมุสาเป็นเพียงคนแค่สร้างความวุ่นวายเท่านั้นไม่ได้อยู่อย่างสันติเหมือนที่พระเจ้าบอกแสดงว่าเขาไม่ได้สนิทกับพระเยซูคริสต์พี่น้องครับขอเปิดดูในฟิลิปปีบทที่2ขอคุณโอช่วยอ่านนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ2โอเคนะครับเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ต้องการให้เรามีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันและมีการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าอยากให้เราอยู่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับใน1เปโตรผมจะอ่านใน1เปโตรนะครับบทที่3ข้อที่8บอกว่าในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวการที่เราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเราต้องเห็นอกเห็นใจกันที่สำคัญรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวด้วยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์เป็นนั่นก็คืออยากให้เรามีความคิดอย่างเดียวกันมีการเดินด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากที่เรารักกันก่อนและเห็นอกเห็นใจและถ่อมตัวด้วยเราต้องถ่อมตัวด้วยพี่น้องแต่เพราะเราเย่อหยิ่งเราจึงอยากสร้างปัญหาเราจะกล่าวร้ายด้วยการที่พูดไม่จริงพูดมุสากับพี่น้องด้วยกันและนั่นมันทำให้เราแตกแยกไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการที่เราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องเราจะอยู่อย่างไม่สันติเราจะอยู่อย่างสันติไม่ได้เลยเพราะมีแต่สงครามในใจต่อกันมันจะสันติได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้นะครับแต่กี่ครั้งที่เราพูดไม่จริงกับพี่น้องเราหาว่าสิ่งที่เขาทำทั้งที่เขาไม่ได้ทำเราหาว่าเขาทำสิ่งนี้สิ่งนั้นทั้งที่เขาไม่ได้ทำเลยเราว่าเขาขี้เกียจเขาไม่รับใช้พระเจ้าทั้งที่เขาซื่อสัตย์ในงานพระเจ้าตลอดเพียงแค่เราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นเราพูดไม่จริงเราเป็นคนที่พูดมุสานั่นแสดงว่าเรามีใจที่อยากเก่งกว่าอยากเด่นกว่าเรายโสเราไม่ได้อยากอยู่อย่างสันติเหมือนที่พระเจ้าเรียกเราให้อยู่อย่างสันติเราอยากสร้างความแตกแยกด้วยคำกล่าวร้ายของพวกเราพี่น้องทำไมเราถึงอยากสร้างสงครามด้วยในทางตรงข้ามนะครับคนที่ถูกกล่าวร้ายเราทำอย่างไรหลายครั้งเมื่อเราถูกกล่าวร้ายเรารู้สึกโกรธเราไม่พอใจเราอยากแก้แค้นกลับไปบ้างบางครั้งเรารู้สึกร้อนท้อใจรู้สึกวุ่นวายใจอีกพี่น้องเมื่อเราอยากแก้แค้นเราอยากตอบกลับคนที่กล่าวร้ายเรามันก็กลายเป็นว่าเราร่วมสงครามอย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นเองสงครามมันก็ยิ่งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราจะแก้แค้นยิ่งทำให้
แตกแยกเข้าไปใหญ่เลยทีนี้พี่น้องผมตัวอย่างผมไม่แหละเพราะผมไม่รู้ตัวอย่างอื่นเนาะผมโดนบ่อยๆผมโดนทุกครั้งผมพูดเลยผมโดนอยู่ตลอดเวลาด้วยทุกวันนี้ที่ผมทำงานในการเตรียมคำเทศนานะครับหลายคนอาจจะรู้นะครับอาทิตย์หนึ่งผมสอน4ครั้งเมื่อก่อนมีการบ้านอีกและเพิ่งเรียนจบอาทิตย์เดียวฉะนั้น7วันต่อ4คำสอนและการบ้านอีกพี่น้องคิดว่าพอไหมอันนี้ไม่ได้ขอความเห็นใจนะขออาจารย์มาช่วยผมเถอะไม่ใช่นะผมยินดีทำผมชอบสอนแต่ยังมีคนที่ไม่เห็นผมเตรียมแน่นอนไม่มีใครเห็นผมเตรียมคำสอนเพราะผมอยู่บ้านผมอยู่ในห้องแน่นอนครับต้องมีคนบอกว่าขี้เกียจไม่เห็นทำอะไรเลยขี้เกียจไม่ทำงานอะไรเลยนอนหรือเปล่าเนี่ยนอนหรือเปล่าไม่ใช่ผมคนเดียวโดนศิษยาภิบาลทุกคนโดนหมดอาจารย์ไม้ก็เคยโดนขี้เกียจไม่ทำงานอะไรเลยอยู่แต่ออฟฟิศตลอดเวลาพี่น้องทุกคนโดนผมก็โดนทำไมผมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมผมไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมต้องไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ทั้งที่ผมเตรียมคำสอนอยู่พี่น้องครับถ้าคนอื่นต่อว่าไม่เห็นเพราะไม่เห็นที่ผมทำอะไรไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสแต่มันน่าเสียใจที่พี่น้องคริสเตียนด้วยกันต่อว่าทั้งที่เราก็เห็นอยู่ว่าผมสอนทุกคนวันอาทิตย์มันพูดด้วยคำสอนมันไม่ได้งอกออกมาเองอันนี้ไม่ได้โกรธใครนะครับอันนี้คือพูดความจริงเพราะผมไม่ได้โกรธพี่น้องครับและสิ่งที่ผมอยากทำเมื่อตอนแรกที่ได้ยินคนกล่าวร้ายผมคืออะไรเสียใจน้อยใจและอยากแก้แค้นอยากแก้แค้นเลยขอบคุณพระเจ้าที่ผมบังเอิญผมเตรียมคำสอนอันนี้พอดีผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะทำยังไงคนกล่าวไล่ผมว่าผมเวลาผมเตรียมคำสอนว่าผมขี้เกียจไปนอนโอเคสักวันหนึ่งผมจะมาโบสถ์แล้วก็บอกว่าอ๋อไม่มีคำสอนไม่มีเลยแล้วก็ประชดไปเลยว่าโอ้ผมนอนหลับผมเลยไม่ได้เตรียมนี่ดูว่าอาทิตย์นี้ใครจะสอนเนาะแต่ถ้าผมทำอย่างนั้นผมแก้แค้นพี่น้องผลมันไม่ได้ดีมีแต่แตกแยกวุ่นวายเพิ่มขึ้นไปอีกสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะผมไม่เลือกที่จะอยู่อย่างสันติผมเลือกที่จะแก้แค้นและเมื่อไม่มีคำสอนพี่น้องจะวุ่นวายไหมไม่ได้คนเดียวที่ต่อว่าผมนะคนอื่นเริ่มนะทำไมผมไม่รับผิดชอบทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้วุ่นวายไปอีกเถียงกันไปอีกเกิดปัญหามากมายโอ้ยิ่งใหญ่นะคิดจักรนี้จะมีแต่ความแตกแยกนะครับพี่น้องแต่ผู้เขียนในสดุดีบทนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่แก้แค้นมีแต่ผลเสียและแตกแยกขึ้นไปอีกและในพระคัมภีร์ในโรมบอกว่าอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วเพราะมันจะแย่ไปจริงๆแต่สิ่งที่เราควรทำคืออธิษฐานสิพึ่งพาพระเจ้าให้ช่วยเหลือเราจากผู้ที่สร้างความแตกแยกจากผู้ที่พูดไม่จริงนี่แหละผู้ที่สร้างความแตกแยกผู้ที่กล่าวร้ายผู้ที่หลอกลวงพี่น้องไม่ใช่แค่คนนะบางครั้งก็เป็นเนื้อหนังของเราเป็นตัณหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่กำลังล่อลวงเราให้ไปอีกทางหนึ่งของพระเจ้าเช่นกันอันนั้นมันก็สร้างความแตกแยกก็กล่าวร้ายเราด้วยและสิ่งที่สำคัญคือว่าเมื่อเราเจอสิ่งเหล่านั้นเราควรให้พระเจ้าช่วยเหลือเราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราไม่ต้องไปปะทะเพราะมีแต่จะทำให้ยิ่งแตกแยกมีปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆเราควรจะเลือกอยู่อย่างสันติและตามทางของพระเจ้าต่อไปขอให้พระเจ้าช่วยและรอพระเจ้าตอบพี่น้องดังนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อเราเจอผู้มุสาผู้โกหกผู้กล่าวร้ายผู้หลอกลวงเพราะเขาพูดไม่จริงมาเลยเป็นการกล่าวหาสิ่งเหล่านั้นพี่น้องมันหวังเพียงให้เราแตกแยกและสร้างสงครามและวุ่นวายเท่านั้นแต่พระเจ้าให้เราอยู่อย่างสันติสิ่งที่เราจะทำคือไม่ต้องปะทะไม่ต้องไปสนใจแม้มันจะไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เราควรจะทำคือขอพระเจ้าช่วยกู้จากผู้หลอกลวงและกล่าวร้ายให้พระเจ้าช่วยเราและพึ่งพาพระองค์ดีกว่าเราไม่ต้องสู้เพื่อปกป้องความจริงเพราะความจริงมันคือความจริงความจริงจะปกป้องตัวมันเองเหมือนที่ครูปรีชาบอกนะความจริงก็คือความจริงเป็นไงเรียบร้อย
โกหกเขาความจริงก็เลยต่อสู้มันเองพี่น้องครับขอพระเจ้าผู้เป็นความจริงช่วยเราเท่านั้นพี่น้องแม้ใครไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นพอแล้วว่าเราเป็นอย่างไรคิดอย่างนี้ดีกว่าพระเจ้าบอกอย่างนี้อย่าไปสู้กับคนอย่างนั้นบอกเราอยู่อย่างสันติพอพระเจ้าเห็นจบสิ่งต่อไปที่เราจะเห็นเราจะกลับไปในสดุดี120นะครับขอออยช่วยอ่านข้อที่3ข้อ4โอเคครับเราจะเห็นการลงโทษคนหลอกลวงจะเกิดขึ้นผู้เขียนเรื่องนี้ตั้งต้นคำถามกับคนหลอกลวงเหล่านี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและเหมือนเช่นเคยมันเป็นคำถามที่ไม่ค่อยต้องการคำตอบเพราะคำตอบมันรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่มุสากล่าวร้ายจะได้รับอะไรคำถามนี้เพียงเพื่อยืนยันว่าพระเจ้าจะทรงทำลายเขาอย่างเช่นนักรบผู้ได้ยิงธนูใส่ศัตรูอย่างเช่นไฟที่เผาผลาญพี่น้องครับผู้เขียนเขาไม่ได้แก้แค้นคนที่อยู่รอบข้างคนที่ใส่ร้ายนินทาและหลอกลวงคนเหล่านั้นเพียงอยากเกิดสงครามและความแตกแยกเท่านั้นแต่สิ่งที่ผู้เขียนทำคือเขาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เขาออกจากสถานการณ์ของผู้ที่กล่าวร้ายแทนที่เขาจะต่อต้านพี่น้องแต่เขาฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระเจ้าพึ่งพาพระองค์เพราะดีกว่าที่จะต่อต้านและไปงัดกับคนเหล่านั้นเขาให้พระเจ้าช่วยเหลือดีกว่าเพราะเขารู้ว่าการพิพากษาและการพิพากษานะครับจะจัดการกับคนที่ชอบวิจารณ์ใส่ร้ายและนินทาที่อยู่รอบๆตัวเขาพระเจ้าจะพิพากษาคนเหล่านั้นเองบ้านปลายของผู้ที่ทำอย่างนั้นจะถูกคมธนูซึ่งหมายถึงการพิพากษาของพระเจ้าและการที่ผู้เขียนเปรียบเทียบกับต้นซากที่ใช้มาเป็นฟืนเพราะว่าต้นซากนั้นสามารถติดไฟได้นานกว่าไม้ชนิดอื่นซึ่งภาพเปรียบเทียบของธนูที่คมและฐานไม้ซากนั้นเป็นภาพแสดงถึงการแก้แค้นของพระเจ้าที่มีต่อคนที่มีลิ้นล่อลวงผู้เขียนเล็งเห็นการพิพากษาอันแหลมคมและร้อนแรงของพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นที่โจมตีเขาพี่น้องการพิพากษาจะไม่ร้อนแรงอย่างไม่มีสิ้นสุดเพราะว่าฐานที่เขาเปรียบเทียบนั้นมันจะไหม้ตลอดและในโรมบทที่12ข้อ19นะครับเราจะไม่อ่านนะครับบอกว่าการแก้แค้นเป็นของเราพระเจ้าบอกว่าการแก้แค้นเป็นของเราฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรบอกพระเจ้าและพระเจ้าจัดการเองผู้เขียนเขารู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับคนเหล่านั้นพระเจ้าจะพิพากษาด้วยธนูที่แหลมคมและการเผาไหม้อย่างร้อนแรงพี่น้องครับสำหรับคริสเตียนทั้งหลายที่กำลังทำตัวสร้างความแตกแยกพูดไม่จริงกล่าวร้ายล่อลวงมุสาพระเจ้าจะตีสอนและการตีมันจะเจ็บแน่สำหรับเราเป็นคริสเตียนแน่นอนมันไม่เกี่ยวกับความรอดเราอยู่แล้วนะครับเราไม่ถูกพิพากษาแต่แน่นอนพระเจ้าจะตีสอนและมันจะเจ็บเพราะตีไม่เจ็บไม่มีประโยชน์แต่พระเจ้าตีสอนเพื่อให้เรากลับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่สร้างความแตกแยกฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงถ้าพี่น้องคนอื่นจะต่อว่าเราพระเจ้าจะตีสอนเองเตือนเขาหนุนใจเขาช่วยเหลือเขาดีกว่าดังนั้นนะครับเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้คนที่ใส่ร้ายนินทาที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราควรทำคือฝากไว้กับพระเจ้าเพราะจุดจบของเขาคือการพระเจ้าจะจัดการเองเป็นคนบาปคนไม่เชื่อเขาชอบนินทาเราอยู่แล้วพระเจ้าจะพิพากษาความบาปอย่างคมและร้อนแรงอย่างที่บอกนะครับส่วนลูกพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ก็จะตีสอนคนนั้นฉะนั้นผู้เขียนเห็นว่าพระเจ้าจะจัดการกับคนที่กล่าวร้ายเขาอย่างรุนแรงเขาเพียงแต่พึ่งพาพระเจ้าดีกว่านี่คือสิ่งที่เขาคิดและเราจะเห็นต่อไปนะครับเราจะขอคุณขันแก้วอ่านนะครับต่อไปในข้อที่5ถึงข้อที่7
โอเคนะครับเราเห็นการประกาศสันติภาพเราเห็นก่อนว่าผู้เขียนเขาคร่ำควรวญถึงการที่เขาต้องไปอยู่ท่ามกลางผู้ที่เกลียดชังสันติก็คือคนมุสาเหล่านั้นแหละในข้อที่5ข้อที่6ซึ่งมันมีชนชาติเมเช็คชื่อเนาะเราจะเห็นชนชาตินี้ในปฐมกาลบทที่10ข้อที่2ผมจำไม่ได้นะว่าเป็นเชื้อสายของยาเฟธหรือเปล่าไม่รู้นะเราต้องกลับไปดูเองนะครับในปฐมกาลบทที่10ข้อที่2เป็นกลุ่มคนที่ป่าเถื่อนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือนะครับนอกจากนี้ยังมีชนเคดาชนเหล่านี้อาศัยอยู่ในถิ่นในดินแดนอาระเบียตอนเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่มีกลุ่มชนเร่ร่อนอิสมาเอลอาศัยอยู่นะครับเราจะเห็นอิสมาเอลในปฐมกาลบทที่25ข้อ13พวกเขาเป็นผู้ที่รบกวนอิสราเอลบ่อยๆครั้งบางครั้งบางคราวมาตลอดผู้เขียนเขากล่าวถึง2เผ่านี้นะครับเพื่อยกตัวอย่างแสดงถึงศัตรูที่ห้อมล้อมตัวเขาผู้เขียนเขาไม่อยากดำเนินชีวิตต่อไปกับบุคคลเช่นนั้นกับคนที่มีแต่ความโกหกมีแต่ความมุสามีแต่การใส่ร้ายซึ่งก่อให้เกิดการต่อสู้อยู่เรื่อยไปกลุ่มคนที่ห้อมล้อมเขาไว้นั้นคือคนที่โกหกและป่าเถื่อนเป็นคนใส่ร้ายเป็นปรปักษ์กับเขาพวกเขามีแต่การก่อสงครามอยู่เสมอและผู้เขียนเขาเหนื่อยหน่ายกับการต้องสมาคมกับคนอธรรมเหล่านี้เขาไม่อยากเป็นคนเหล่านั้นเขาไม่อยากอยู่กับอิทธิพลเหล่านั้นเพราะเขาต้องการที่จะดำเนินชีวิตอย่างสันติและเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะเป็นผู้แก้แค้นแทนเขานั่นคือวิธีการสันติของเขาเขาเลยไม่อยากแก้แค้นเพราะเขาบอกแล้วว่าข้าพระเจ้าอยากอยู่สันติเขาเลยให้พระเจ้าแก้แค้นแทนนั่นคือวิธีสันติของเขาพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้เขียนเขาทำสิ่งที่ถูกต้องมากแม้ชีวิตของเราพี่น้องถูกห้อมล้อมไปกับคนที่โกหกคนพูดไม่จริงคนมุสาคนที่ชอบนินทากล่าวร้ายคนที่ชอบสร้างความแตกแยกและสงครามในใจคนที่ทำให้คริสตจักรเป็นสงครามเท่านั้นแต่สิ่งที่เราควรทำเราควรดำเนินชีวิตด้วยสันตินี่คือสิ่งที่เราจะทำเราควรเป็นผู้ที่อยากอยู่แบบสันติภาพไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาไม่ใช่คนที่เที่ยวไปกล่าวร้ายและตัดสินคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเขาทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราไม่ควรเป็นคนที่หาทางจะไปสร้างความเสียหายและสร้างสงครามเสมอแต่คริสเตียนเราควรเป็นผู้ที่สรรหาสร้างสันติเราควรเป็นคนที่ไปหาสันติเป็นคนที่ดำรงชีวิตด้วยสันติภาพพี่น้องครับแม้ผู้ที่หลอกลวงสร้างความแตกแยกจะอยู่รอบเราสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออธิษฐานขอพระเจ้าจัดการกับคนพวกนั้นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือเพื่อผู้คนที่ดำเนินในทางของพระองค์นั้นจะอยู่ด้วยกันอย่างสันตินี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับขอเปิดดูในมัทธิวบทที่5ใครท่องจำข้อนี้ได้ก็ท่องจำเลยนะมัทธิวบทที่5ข้อที่9สัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งท่องจำเลยและมัทธิวบทที่5ข้อที่9คนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกนี่อาทิตย์ที่แล้วเองนะอาทิตย์หน้าจำได้ไหมครับคนที่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายโอเคครับแต่เราไม่เกี่ยวข้อนี้นะครับเราเห็นในมัทธิวบทที่5ข้อที่9บอกว่าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกพี่น้องนี่ไงลูกของพระเจ้าควรเป็นคนที่สร้างสันติไม่ใช่สร้างความแตกแยกและการที่เราเป็นคนที่พูดไม่จริงเพื่อทำลายคนอื่นพี่น้องมันกำลังอยู่อย่างสันติหรือเปล่าไม่ใช่นะ
ขอทุกคนเปิดไปใน2โครินธ์ขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังนะครับ2โครินธ์บทที่13ข้อ11 2โครินธ์บท13ข้อ11พี่น้องครับสิ่งที่เราควรจะเป็นคือน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่อย่างสันติการที่เราพยายามจะสร้างปัญหาหรือสร้างความแตกแยกมันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ไหมไม่ได้และการที่เราจะอยู่อย่างสันตินั้นคือเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบมีคนล้อมห้อมล้อมเราที่พยายามจะสร้างปัญหาในการโกหกหรือหลอกลวงและเมื่อเราอยากเป็นผู้ที่ดำเนินด้วยสันติเราจะไม่ควรแก้แค้นหรือประทะเพราะนั่นไม่ใช่คนที่อยากอยู่แบบสันติการอยู่แบบสันติเราควรอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าและพระเจ้าจะจัดการสิ่งเหล่านั้นเองนั่นคือวิธีสันติเห็นไหมครับแก้แค้นไม่ได้สันติเพียงแต่ยิ่งทำให้มันแตกแยกเท่านั้นและที่เราไม่ประทะแก้แค้นหรือต่อสู้แค่ปล่อยให้เขาว่าเราไปเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเรียกเราให้อยู่อย่างสันติไม่ใช่วุ่นวายหรือแตกแยกพี่น้องเราจะเปิดใน1โครินธ์บทที่7ขอออยช่วยอ่านให้เราฟังนะครับ1โครินธ์บทที่7ข้อที่15โอเคนะครับแม้ในบริบทนี้จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานของคนที่ไม่เชื่อ2คนแต่งงานกันเสร็จแล้วคนหนึ่งเกิดรับเชื่อพระเจ้าแต่คนที่ยังไม่เชื่อนั้นเขาไม่อยากอยู่เขาอยากเลิกพระเจ้าว่าปล่อยเขาไปเพราะพระเจ้าเรียกเราให้อยู่อย่างสันติพี่น้องครับเราเห็นในส่วนสุดท้ายนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตคริสเตียนมันเป็นหลักการให้เราเห็นว่าพระเจ้าต้องการเรียกเราผู้เป็นคริสเตียนนั้นอยู่อย่างสันติไม่ต้องปะทะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องปะทะไม่ต้องเบาะแว้งแต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเรากำลังเป็นคนที่พูดไม่จริงหลอกลวงเรากำลังกล่าวร้ายสร้างความวุ่นวายและสงครามตลอดขอให้เรารู้ไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเราทำอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกเราทำไม่จริงและกล่าวหาคนอื่นแต่พระเจ้าเรียกเราให้อยู่อย่างสันติและเราผู้ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งที่หลอกลวงพี่น้องเราต้องอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเพราะนั่นเป็นวิธีที่สันติเพราะพระเจ้าเรียกเราให้อยู่อย่างสันติไม่ต้องทะเลาะบอกแว้งแต่อยู่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดีกว่าพี่น้องครับที่ผมเรียกว่าผู้หลอกลวงทำให้แตกแยกด้วยสิ่งที่ไม่จริงนะครับคนที่ทำให้แตกแยกคนที่ทำให้เราเกิดการมีปัญหาด้วยสิ่งที่ไม่จริงนั้นความจริงไม่ใช่เป็นคนเสมอไปที่ผมเรียกผู้หลอกลวงผู้หลอกลวงนะครับผู้หลอกลวงมีหลายอย่างไม่ใช่คนเสมอไปไม่ใช่พี่น้องในคริสตจักรเสมอไปแต่เป็นสิ่งอื่นด้วยเป็นสิ่งต่างๆด้วยเป็นสิ่งที่ไม่จริงเป็นสิ่งที่สร้างความแตกแยกเท่านั้นนั่นคือตัณหาต่างๆด้วยไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราเห็นในทีวีหรือโซเชียลหลายครั้งมันคือผู้หลอกลวงและทำให้เราแตกแยกด้วยมันสร้างสงครามระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยต้องวงเล็บก่อนไม่ใช่เราอ่านหนังสืออะไรไม่ได้นะเราอ่านได้หนังสืออะไรก็อ่านได้บ้านผมมีหนังสือพระเครื่องหนึ่งเล่มอ่านได้ป้องกันบ้านคุณไม้ด้วยอ่านได้มันไม่ผิดเพราะว่าเราอ่านเพื่อดูความรู้ต่างๆเพื่อศึกษาความรู้แต่อย่างที่บอกมันมีอิทธิพลอย่าปล่อยตัวเท่านั้นเองอย่าปล่อยตัวกับสิ่งที่ไม่จริงและเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราดูที่เราอ่านในโซเชียลในทีวีใน Facebook ข่าวต่างๆเหล่านั้น
มันเป็นสิ่งที่ไม่จริงด้วยมันสามารถสร้างความแตกแยกระหว่างเรากับพระเจ้าและอย่างที่กล่าวไว้เมื่อตอนต้นเราอยู่กับสิ่งไหนเรากำลังปลูกสิ่งนั้นมันกำลังมีอิทธิพลต่อเราสิ่งที่ไม่จริงเราดูมันทุกๆวันมันกำลังทำให้เราแตกแยกจากพระเจ้าพี่น้องครับเราสามารถออกจากมันได้แต่เราออกได้นะไม่ใช่เรามันแค่มีอิทธิพลนำเราแต่เราตัดสินใจออกได้ด้วยการที่พึ่งพาพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าไม่เคยให้เราไม่อยากให้เราอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราอยู่กับสิ่งที่หลอกลวงมุสาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันทำให้แตกแยกจากพระเจ้าเท่านั้นเราไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โกหกของโลกหรือของสังคมหรือของตัณหาที่เรามองดูด้วยพี่น้องเพราะพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างสันติไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่หลอกลวงและอย่างหลอกลวงเราในโลกโซเชียลเสริมนั้นฉีดนี้โอ้จะสวยหลอกลวงไม่ต้องอยู่อิทธิพลอย่างนั้นเป๊ปซี่โค้กแก้กระหายเดี๋ยวหิวน้ำต่อกินยิ่งขึ้นอ้วนขึ้นพี่น้องครับนี่คือข้อแตกต่างเราเห็นว่ามีข้อพระคัมภีร์ต่างๆนะครับที่สนับสนุนว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างสันติด้วยผมแค่บันทึกไว้นะครับพี่น้องไปอ่านเองในโรมบทที่5ข้อที่1โคโลสีบทที่3ข้อ15โรมบทที่8ข้อที่6หรือแม้แต่ยากอบบทที่3ข้อ13ถึง18และมีอีกเยอะแยะมากมายนี่คือข้อพระคัมภีร์ต่างๆนะครับที่สนับสนุนว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างสันติพี่น้องสุดท้ายนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเราเจอหรือถูกห้อมล้อมจากผู้หลอกลวงโกหกมุสากล่าวร้ายพูดไม่จริงปากของเขาจ้องแต่ทำลายไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นคนหรือเป็นตัณหาต่างๆที่ไม่จริงเราไม่ควรอยู่กับเขาเราไม่ควรอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราควรจะออกมาเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างสันติเพราะสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่โกหกกล่าวร้ายมันมีแต่จะทำให้เราแตกแยกสงครามเท่านั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือพึ่งพาพระเจ้ามองที่พระเจ้าเราพึ่งพาพระเจ้าก็เนื่องจากว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่อย่างสันติเราควรใช้วิธีสันติไม่ใช่ต่อต้านไม่ใช่แก้แค้นซึ่งนั่นเท่ากับเรายิ่งอยากแตกแยกกันไปใหญ่พี่น้องครับอย่าชอบอย่าสนุกสนานกับการที่เราอยู่ห้อมล้อมไปด้วยผู้หลอกลวงผู้โกหกเพราะคนเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเกลียดสันติภาพอย่าสนุกกับมันอย่าชอบแต่เราเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกให้เราชอบสันติภาพเราไม่ควรอยู่กับสิ่งที่เกลียดสันติภาพเราจงอยู่กันอย่างสันติภาพไม่เป็นคนสร้างสงครามหรือพูดไม่จริงกับพี่น้องเมื่อเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอย่าพูดเพราะนั่นมันกำลังทำให้เราเป็นคนที่มุสาและพ่อแห่งการมุสาคือใครครับซาตานแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าและมุสาเกลียดสันติภาพอยากสร้างสงครามแต่เราต้องอยู่ด้วยสันติภาพด้วยความจริงพี่น้องครับสิ่งที่เราศึกษาในวันนี้เราเห็นว่าผู้เขียนเขาขอพระเจ้าช่วยเพื่อออกจากผู้ที่หลอกลวงมุสาโกหกเขาขอให้ทรงจัดการผู้สร้างความแตกแยกเพราะพวกเขาพวกเหล่านั้นเกลียดสันติภาพเขาอยากให้พระเจ้าช่วยเขาออกมาเขาพึ่งพาพระเจ้าและในข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเพราะเขาชอบสันติภาพเราเป็นแบบนั้นไหมเราต้องชอบสันติภาพสิฉะนั้นนะครับเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าอยากให้เราอยู่ด้วยสันติภาพเราจงเป็นผู้ที่ชอบอยู่อย่างสันติขอพระเจ้าช่วยกู้จากการที่เราเจอผู้มุสาหลอกลวงขอพระเจ้าช่วยเราให้ผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้พึ่งพาพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้อยู่อย่างสันติเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้า